หุ่นเปรตฟีเวอร์สนามแทบแตกนักท่องเที่ยวและประชาชนทะลักเที่ยวชมนิทรรศการหุ่นเปรตหน้าศาลากลางเมืองคอนคืนที่2หุ่นเปรตฟีเวอร์สนามแทบแตกนักท่องเที่ยวและประชาชนทะลักเที่ยวชมนิทรรศการหุ่นเปรตหน้าศาลากลางเมืองคอนคืนที่2แห่ร่วมแจมออกลีลาเต้นรำในหุ่นเปรตอย่างคึกคักสุดเวียงพร้อมทำคอนเทนต์เผยแพร่ทั่วโลกรายงานการจัดกิจกรรมนิทรรศการประกวดหุ่นเปรตพาเลทเปรตเนื่องในงาน100ปีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี2566จังหวัดนครศรีธรรมราชณลานตะเคียนและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนวันที่6ตุลาคม2566ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและประชาชนในพื้นที่นำบุตรหลานแห่เดินทางมาเที่ยวชมกิจกรรมหลายพันคนจนสนามแทบแตกและเพื่อเป็นสิริมงคลส่วนใหญ่เข้ากราบไหว้อนุสาวรีย์เจ้าพญานครน้อยที่ประดิษฐานอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพญานครน้อยเพื่อขอพรขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องโดยพ่อแม่ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเข้าชมหุ่นเปรตที่จัดแสดงในลานตะเคียนทางทิศตะวันตกและถือโอกาสอบรมสั่งสอนบุตรหลานในเรื่องบาปบุญคุณโทษการทำความดีละความชั่วให้เกรงกลัวละอายต่อบาปและการกระทำความผิดโดยใช้หุ่นเปรตที่มีรูปลักษณ์ต่างๆเป็นตัวเปรียบเทียบว่าหากทำไม่ดีหรือทำชั่วในลักษณะตัวใดตายไปก็จะตกนรกภูมิเป็นเปรตในลักษณะนั้นมีรูปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสและต้องรอ1ปีที่นรกภูมิจะเปิดโอกาสให้ขึ้นมาพบกับเยี่ยมญาติบุตรหลานและขอรับบุญกุศลไปถ่ายโทษในนรกภูมิซึ่งบรรดาบุตรหลานไม่อยากเป็นเหมือนหุ่นเปรตต่างสัญญาว่าจะไม่ดื้อกับพ่อแม่ไม่พูดจาก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายกับพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหุ่นเปรตนับเป็นกุศโลบายการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของบรรพบุรุษบรรพชนอย่างยอดเยี่ยมและแยบยลของคนในสมัยโบราณและยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่น้องจิมมี่และน้องเอวาซึ่งเป็นบุตรหลานของคณะกรรมการการจัดทำหุ่นเปรตได้เข้าไปอยู่ในหุ่นเปรตและออกลีลาเต้นรำตามจังหวะเสียงเพลงอย่างสนุกสนานในช่วงแรกๆเด็กๆยังเกรงกล้าๆกลัวๆไม่เข้าใกล้หุ่นเปรตแต่ในที่สุดก็กล้าที่จะเข้าใกล้และขอเข้าไปอยู่ในหุ่นเปรตเต้นทำบ้างจนเกิดเป็นกระแสความต้องการทั้งเด็กๆและผู้ใหญ่แย่งกันเข้าเต้นรำในหุ่นเปรตทำให้หุ่นเปรตที่จัดเตรียมไว้สำหรับให้เด็กๆเข้าไปอยู่เพื่อเต้นรำไม่เพียงพอกับความต้องการจนต้องเข้าคิวสลับสับเปลี่ยนกันเข้าไปเต้นรำในหุ่นเปรตบรรยากาศเป็นอย่างคึกคักสนุกสนานสุดเหวี่ยงทำให้ลานกิจกรรมหุ่นเปรตกลายเป็นไฮไลท์ไปโดยปริยายค่ะโดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมและมุงดูการเต้นรำหุ่นเปรตก่อนจะตัดสินใจมาขอเข้าไปเต้นรำในหุ่นเปรตและให้เพื่อนๆถ่ายภาพคลิปทำคอนเทนต์โพสต์ในโลกโซเชียลไปทั่วโลกซึ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ที่เข้าไปเต้นรำในหุ่นเปรตอย่างสนุกสนานและนอกจากจะออกลีลาเต้นรำแล้วยังบังคับให้หุ่นเปรตแสดงท่าทางต่างๆเพื่อหยอกล้อเพื่อนฝูงสร้างความสนุกสนานครื้นเครงเป็นอย่างมากค่ะส่วนทางฝั่งตรงข้ามลานตะเคียนซึ่งจัดเป็นกองอำนวยการและเวทีกลางพร้อมในตลาดย้อนยุคกว่า130ซุ้มส่วนใหญ่เป็นขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบันนำมาเปิดบูธผลิตและจำหน่ายกันสดๆร้อนๆสร้างความประทับใจและชื่นชอบให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งแต่ละร้านแต่ละบูธขายดิบขายดีเป็นพิเศษในขณะที่การแสดงมหรสพเริ่มตั้งแต่การฟ้องเพลงบอกโดยมีสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุนำโดยนายยุทธนาแต่งวงนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชยายหนวดมาดามเดียชายโมคานหนังโขนไอ้ลูกหมีเป็นต้นสลับสับเปลี่ยนกันเป็นพิธีกรเคยโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ไปที่มาเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหุ่นเปรตและตลาดย้อนยุคโดยใช้ภาษาถิ่นปากใต้นครศรีธรรมราชเป็นหลักสอดแทรกมุมตลก
ขบขันอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้ความเข้าใจและสนุกสนานขำขันให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานที่ต่างก็หัวเราะกันสำหรับการแสดงมหรสพใช้เวทีแบกดินซุ้มเวทีทำด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจากโดยมีการดนตรีรำวงเวียนครกลูกทุ่งกลองยาวคณะ105พาเพลินโดยพ่อค้าแม่ค้าสลับสับเปลี่ยนกันออกมาเต้นรำร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในขณะที่น้องจิมมี่และน้องเอวาและเพื่อนๆรวม 4-5 คนได้เข้าไปเต้นในหุ่นเปรตร่วมสนุกสนานหน้าเวทีโดยนิทรรศการประกวดหุ่นเปรตพาเรตเปรตจะมีต่อเนื่องไปจนถึงแรม15ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่บรรพบุรุษบรรพชนทั้งหลายจะถูกนรกภูมิเรียกกลับไปชดใช้กรรมหลังจากปลดปล่อยขึ้นมาอย่างโลกมนุษย์15ราตรีระหว่างวันแรม1ค่ำจนถึงแรม15ค่ำเดือน10ในปีนี้อยู่ระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่14ตุลาคม2566โดยในวันแรม13ค่ำตรงกับวันที่12ตุลาคมจะมีขบวนพาเหรดเปรตอย่างยิ่งใหญ่อลังการจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมายังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นขบวนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นยิ่งใหญ่อลังการเป็นไฮไลท์หรือหัวใจของงานบุญศาสตร์เดือน10เมืองนครศรีธรรมราชไพฑูรย์อินทศิลาภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน